กุ้งมังกรอบชีสนะฮะนี่ไปจัดมาเลยถ่ายไม่ทันตอนซื้อเพราะว่าป้าป๊าลงไปไม่ได้ป้าป๊าขาไปเลยขาป้าป๊าเจ็บแล้วจะเอาแตกไปนี่เขาแยกด้วยมือเปล่าแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ลงไปน้ำดองซีอิ๊วร้อนๆแบบนี้เลยนี่ใส่กระเทียมไว้แบบนี้ระวังแตกนะครับถ้าถึงมือแม่บุ๊กแล้วสะอาดแน่นอนทุกคนดูดิกินกับไข่แดงดองแบบนี้เยิ้มๆเลยอ่ะโอ้โหสุกสุกแม่นี่สุกบาสอยู่บ้านครับบาสรู้อยู่แล้วว่าวันนี้วันเที่ยวป้าอย่าพูดเยอะใช่บาสต้องดูแลแม่ก็บอกป้าอย่าสิให้ทุกคนเขารู้หมดแล้วไอ้บีจะกี่บาทนะท่านทุกคนโอ้โหอาม่าเอาเก็บไปหลานส่งไปทุกหลานมีอยู่คนเดียวให้2,000ช่วยมาหน่อยเขียนโอ้ทุกคนเอาเก้าอี้มาหน่อยเอาเก้าอี้ตัวนี้นั่งได้ปะนั่งได้แล้วโอเคโอเคบีนั่งกับป้าหน่อยขอโทษนะทุกคนให้ดูนี่นี่ขอโทษนะเมื่อวานไปตกอะไรก็ไม่รู้ไปตกกุ้งสดๆโอ้บีรู้ได้ไงใครบอกอ่ะอ้าวก็ดูเห็นในสตอรี่ไงเล่นในสตอรี่เป็นด้วยเหรอเมื่อวานเฮียไปถ่ายรายการของเซียนหลังมาทุกคนก็น่าจะรู้นะถ้าใครที่ติดตามเซียนหลังจะรู้ว่ารายการของเขาจะเป็นแบบแอดเวนเจอร์มากจะเป็นแบบตะลุยไปจับสัตว์มาแล้วก็มาทำกินกันตรงนั้นเลยเมื่อวานเฮียไปถ่ายกับบิวกับโบมากับเซียนหลังแล้วรายการของเซียนหลังเมื่อวานอ่ะคือให้เฮียบิวโบไปจับกุ้งกุ้งสดสดกุ้งสดสดใต้น้ำเจ้าพระยาเลยทุกคนแล้วมันก็มีเศษแก้วอะไรที่ลูกเจ้าออกมาเฮียดันไปเหยียบไม้ทุกคนโหไปเหยียบไม้แล้วไม้อ่ะมันตั้งอยู่ใช่ป่ะเหยียบแล้วมันทะลุขาเข้าไปเลยอ่ะเนี่ยขาเลยเป็นเหมือนทุกคนมันทะลุเข้าไปแบบปึ๊บนี่ก็รู้สึกว่าเหมือนมีเข็มทิ่มไว้งี้ก็เลยแบบหงายเท้ามาดูแล้วก็ดึงออกมาทุกคนปึ๊บออกมาเสร็จปุ๊บก็คิดว่าไม่เป็นอะไรก็ไม่เจ็บตอนแรกป้าป๊าก็ไม่เจ็บเท่าไหร่อ่ะก็แปะพลาสเตอร์แล้วลงนะไปจับกุ้งกันต่อตามภาษาของแบบถ่ายรายการแล้วใช่มั้ยพอกลับมาถึงบ้านไปหาหมอทุกคนเพราะมันเริ่มปวดรู้ป่ะทุกคนหมอต้องคว้านแผลข้างในอ่ะบีบีก็เห็นใช่มั้ยแล้วก่อนคว้านแผลทุกคนเค้าฉีดยาชาใช่ยาชาเจ็บกว่าทําแผลอีกเพราะว่าอะไรป่ะมันเหมือนเอาเข็มอ่ะทิ่มเข้าไปในฝ่าเท้าอ่ะใช่มันเหมือนเข็มที่บีเห็นไงเอาเข็มอะทิ่มเข้าไปในเท้าอะทุกคนเหมือนคนเหยียบตะปูอะแล้วทีเนี้ยพอเข็มทิ่มเสร็จปุ๊บเขาก็คว้านทำการคว้านแผลจากแผลเล็กๆอย่างเงี้ยเขาเปิดรูอย่างนี้เลยทุกคนคว้านออกมาเสร็จแล้วทำความสะอาดแล้วปิดแผลเมื่อวานกลับมาถึงบ้านก็ไม่เป็นอะไรพอตื่นเช้ามาวันนี้ทุกคนเฮียเดินไม่ได้มันปวดมากมันเดินไม่ได้เลยทุกคนแล้ววันนี้เฮียได้เขาเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยคอยดูแลเฮียเฮียกำลังหลับอยู่ใช่ป่ะแล้วบีบีมาเรียกป้าป้าฝันถึงบีบีฝันถึงหมาม้าไงฝันว่าเราไปเที่ยวกันที่ไหนสักที่นึงอ่ะแล้วป้าก็ได้ยินเสียงป้า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 ลงมาข้างล่างได้แล้วข้างบนมันร้อนบีบีเป็นห่วงป่ะหรอเมนูในวันนี้กลับมาอีกครั้งนะทุกคนมีหลายคนอยากให้เราทำมาม่าหม้อไฟใช่ไหมเอาละเพราะฉะนั้นเราจะทำมาม่าต้มยำกุ้งมังกรหม้อไฟไม่พอทุกคนเราจะกินกับไข่แดงดองลาวาฮะทุกคนเสียงปรบมือวัตถุดิบมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะและนี่คือวัตถุดิบทั้งหมดในการทำอาหารในวันนี้นะครับแล้วน้องบีบีก็มาช่วยด้วยนี่ต้องบอกก่อนทุกคนนี่ครับกุ้งมังกรอบชีสนะฮะนี่ไปจัดมาเลยถ่ายไม่ทันตอนซื้อเพราะว่าป้าป๊าลงไปไม่ได้ป้าป๊าขาไปเลยขาป้าป๊าเจ็บวันก็เลยไม่ได้ลงไปถ่ายเลยพี่ดองไข่ซีอิ๊วของแม่บุ๊กคือแบบนี้เลยครับมาถึงตั้งกระทะให้ร้อนเทน้ำเปล่าลงไปเอาแล้วอันนี้คืออะไรคะน้ำตาลปี๊บค่ะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับวิธีทำไข่แดงดองนะฮะเดี๋ยวนี้น้ำตาลปี๊บมันแบบว่าเหนียวขึ้นเหรอใช่เมื่อก่อนเป็นก้อนไงที่เขาชอบแงะกินใช่ไหมหลังจากนั้นใส่อะไรคะลูกซีอิ๊วค่ะทำไมเขาหุบมือแบบนั้นน่ะเขาร้อนค่ะอ่ะให้พี่บีชิมดูนะครับทุกคนพี่บีชอบอ่ะลองดูเฮ้ยเป็นไงอร่อยเห็นไหมไม่ทำให้ใหม่โอ๊ยมาบอันนี้จริงจริงป้าปากรั่วเลยเอ้ยทำไมเขาทำกับพี่แบบนี้นี่ไงไม่พี่ก็ยังกินได้นะคะอุ้ยอุ้ย
อร่อยอ่ะสูตรน้ำดองของเราเสร็จเรียบร้อยครับป้าเมื่อกี้มาทำนี้อุ้ยแล้วมันเกือบคว่ำก็ใช่สิแล้วถ้ามาม้าทำคว่ำต้องทำยังไงอุ้ยเปลือกเสื้อผ้าป้าเลยมาม้าคะทำดีๆเลยแขนฟังไว้ด้วยเทพักไว้ก่อนเลยครับนี่ครับน้ำดองซีอิ๊วที่จะมาดองไข่ของเราฮะอุ้ยควันขโมงเดี๋ยวเรามาดูวิธีแยกไข่ของแม่บุ๊กนะครับเดี๋ยวนี้พัฒนาคือไม่ต้องใช้เครื่องช่วยไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรเลยแยกด้วยมือเปล่านี่ตอกแบบนี้เสร็จปุ๊บเอาละนี่ได้ไข่มาแล้วไข่ขาวเก็บให้ใครนะเอาไปทำอะไรนะไข่ขาวอะไข่เจียวไข่เจียวขาวเหรอเอาไหมล่ะเอาไข่ตุ๋นดีกว่าเอ้ยไข่ตุ๋นไม่อยากกินไข่ตุ๋นได้เดี๋ยวไปทำให้มาแล้วจ้ะเอาแตกไปนี่เขาแยกด้วยมือเปล่าแบบนี้ครับเสร็จแล้วก็ลงไปน้ำดองซีอิ๊วร้อนๆแบบนี้เลยเฮียเชื่อว่าไม่น่าจะมีใครทำไข่ดองที่ใช้น้ำร้อนแบบนี้นะครับเพราะว่ามันจะทำให้ไข่สุกแต่วันนี้เราจะทำให้ไข่แบบว่ามันสุกๆรอบๆอะไรอย่างเงี้ยไม่ให้มันแตกออกมาก็เลยลองทำดูนะฮะนี่ไงพอใส่ลงไปปุ๊บขอบมันจะเริ่มสุกเนาะไข่แดงลงไปดองในซีอิ๊วเรียบร้อยฮะทุกคนตอนนี้ขอบมันจะสุกๆนิดนึงเพราะมันร้อนนะฮะหลังจากนั้นทำอะไรไงคะใส่กระเทียมค่ะไปเลยครับนี่ฮะวิธีดองไข่ครับอย่าให้แตกนะฮะต้องค่อยๆหย่อนลงไปแล้วก็ใส่พริกลงไปอันนี้ทำเหมือนโมโม่เลยเนี่ยเป๊ะเลยอ่ะใส่พริกเขียวลงไปทำไมมีพริกแดงต้องมีพริกเขียวด้วยหรอมะสีสันสวยงามค่ะเอาละนี่อันที่ดองทิ้งไว้สักประมาณ20นาทีค่ะ20นาทีเสร็จแล้วก็มากินได้เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำต้มยำกุ้งน้ำข้นตั้งน้ำให้เดือดปานกลางแบบนี้นะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ซุปก้อนค่ะไปเลยครับ2ก้อนเลยฮะเพื่อความเข้มข้นครับนี่ใส่อะไรต่อคะลูกข่าตะไคร้มันปรากฏค่ะอ้าวลงไปเลยครับนี่ฮะข่าตะไคร้ก็คือเครื่องต้มยำกุ้งนั่นเองหลังจากนั้นใส่ผงอะไรคะนี้ต้มยำน้ำข้นค่ะโอ้โหไปเลยครับมาเลยหมดเลยเหรอเชฟโอ้โหเข้มข้นแน่นอนแล้วใส่อะไรต่อคะจะดูได้จะรู้ไหมวางลำดับแถวลำดับแถวอันนี้เขาเรียกว่าอะไรพริกไม่เผาค่ะอะไรนะพริกไม่เผาซอสเกาหลีค่ะไม่ใช่ซอสเกาหลีมันคืออะไรพริกเผาค่ะเออใส่ลงไปเลยครับต้มยำกุ้งจะอร่อยต้องใส่พริกเผาลงไปนะฮะทุกคนมันจะนัวมันจะแบบเข้มข้นสุดๆเนี่ยจะมีน้ำมันแบบเนี้ยใส่นมสดลงไปเงี้ยเชื่อว่านมสดอันเนี้ยตอนเด็กๆทุกคนต้องเคยกินเนาะทุกคนและนี่คือต้มยำกุ้งน้ำข้นสูตรของดีเดียวกับมาม่าเออทุกอย่างเสร็จแล้วขออนุญาตไปแจกจ่ายก่อนค่ะพับกบมานั่งพบกับไม่ใช่พับกบที่ไหนล่ะลูกมากเลยอ่ะใครทำเนี่ยพี่บีเหรอใครเป็นคนทำอ่ะในร้านเราไหมฮะร้านบีบีเมมโมรี่นะเออปลาทูนุ่นก๋วยเตี๋ยวเรือบีบีปลาทูนุ่นไม่ใช่ปลาทูดูก่อนดูดาราเลยคือจะเอามาเขาจะทำอะไรปลาทูนุ่นคุณฉันเห็นในกล้องไงไม่ใช่ไม่ใช่เห็นในกล้องไงเขาทำอะไรหยิบช้อนฉันไงจะแอบเอาเหรอเมื่อกี้ตอนเฮียทำเสร็จใช่ป่ะนั่งคุยกับแม่บุ๋วเฮ้ยทำไมไม่มีแม่บุ๋วอ่ะทำไมไม่มีใครเอาไปทำไว้ในร้านอ่ะแบบเนี้ยเนอะมาม่าหม้อไฟต้มยำกุ้งมังกรไข่แดงดองลาวาแต่ฟังว่ามันต้องขายหม้อเท่าไหร่อ่ะถ้าอย่างเงี้ยขายเท่าไหร่ลูกอ่ะถามบีบีดีกว่า1105 บาท1105ไม่ใช่1140 1140ก็คือ1000ไปไปแม่ก็เปิดเบาๆเงี้ยเขาจะแอดเงี้ยโอ้ยทุกคนดูดิไก่ทอดอ่ะทุกคนดูดิปีกไก่ทอดขอบคุณค่ะโอ้โหเขาอยากกินมานานแล้วว่ะแล้วแม่ก็ทำมาอู้เราจะหยิบเลยแม่หยิบเลยค่ะหยิบเลยเอาละร้อนไหมอ่ะไม่ร้อนนะงั้นก็มาม่าไว้ก่อนแล้วกันทุกคนนี่มาทำเพื่อแม่แม่แม่พูดกับแม่พูดกับแม่อย่างนี้แล้วนะทำดีๆอารมณ์ดีมันจะเริ่มเดี๋ยวจะตกแม่ทำอารมณ์ดีๆมันไม่ชอบแบบนี้ อยู่กันแค่นี้มีกันอยู่แค่นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอลูก
อาจารย์ให้บีบีหน่อยมันก็ไม่ดูดูลูกเลยจบเลยทุกคนไก่ทอดสูตรแม่อุ้ยอุ้ยโอเคขอโทษค่ะลูกเหมือนแม่คนที่สองอ่ะหูขอบคุณนะแม่ยังฉีกฉีกเอาเอามานี่วางก่อนอ่ะแล้วบีกินกันทอดจนเกลี้ยงอ่ะหูไก่ทอดอ่ะอุ้ยอุ้ยแม่ขอกินคำนึงอย่าไปแย่งเอามาสิป้าป๊าทำอะไรได้บ้างอะลูกป้าก็อย่าไปแย่งเอามาให้มันมีเยอะเลยอะแล้วให้ป้าเอาอันใหม่ใช่ไหมโอเคป้าเอาอันใหม่นะป้าไปบอกให้เออบ้าก่อนดูเขารักแค่ไหนอะแม่เอ้ยดูดิป้ากินกินไปยัดเข้าไปยัดหุ้ยอืมอยากกินแล้วอยากกินแล้วพอหุ้ยหืมเนี่ยแต่มันร้อนเนี่ยดูดิอุ้ยเปล่าด้วยแม่ทอดไก่ได้แบบเนี่ยไม่อยากพูดแบบว่าเขาทำอร่อยจริงๆเขาเหลืองไงแม่อร่อยมากอ่ะป้ากินยาพูดเยอะเดี๋ยวติดคอเข้าใจไหมโอ้เข้าใจเข้าใจเข้าใจขอโทษขอโทษแม่ดูลูกดิเดี๋ยวนี้เขาทำกับบ้านอย่างเงี้ยไม่อยากเฮ้ยบีบแม่บีบจะได้เหมือนแม่บุกขึ้นทุกตัวโอ้อย่าพูดไปหนูคิดจะพูดแล้วพูดเยอะแยะตะแปะเล่นลมตะแปะเล่นลมฮะอะไรอ่ะขนมปังให้แม่มันขนมปังออร์แกนิกนั่นน่ะใช่เขาชอบกินขนมปังเวลาเข้าไปกับม้าไงแล้วเขารู้เห็นป่ะไม่ได้รู้ไหมอ้าวมาบอกเขาเองว่าแม่ชอบกินขนมปังออร์แกนิกอย่าอย่าบ้าอย่าบ้าอ่ะบอกจริงก็ตอนนี้ม้าก็ทำไปแล้วด้วยไอ้ยำดำกินได้ไหมมันเป็นเลือดมันกินก็กินเลี่ยงไปได้กินได้ลูกกินน้ำตาลได้ได้กินได้ค่ะไก่ทอดคือกรอบมากทุกคนดูดิดีมากอ่ะแม่ผสมอะไรบ้างอันเนี้ยใส่ใจลงไปเห็นไหมเขาใส่ใจให้เราไก่บัวดูกุ้งเขาดิเอ้ยไม่ใช่กุ้งดูไก่ดูกุ้งเขาดิใจลงไปที่กุ้งใช่แม่ก็รู้ว่าบ้านป้าชอบกินไก่ทำไมถึงไม่ค่อยทอดเลยป้าก็ทอดบ่อยอยู่แล้วป้าเขาทอดบ่อยอยู่แล้วอ๋ออามาทอดบ่อยเหรอป้าไม่ค่อยได้กินเลยอ่ะโอ้ยเขาได้กินเยอะเขาได้กินเยอะไม่มีน่ารักมีช่วยมาไม่รู้ป่ะมาบอกอะไรป่ะไม่มีจัดโต๊ะให้มาหน่อยเอาอามานั่งตรงนี้นะเขาพูดอะไรป่ะเขาเรียกมาพูดอย่าให้รู้นะว่าแกล้งอามาอีกอ่ะอย่าให้รู้อย่าให้เห็นนะเขาพูดอย่างนี้เลยอ่ะพูดอะไรอ่ะพูดอะไรโอ้ยโอ้ยโอ้ยป้าว่ะเฮ้ยวันนี้เราถ่ายวันนี้เมื่อวานวันตรุษจีนวันนี้เป็นวันเที่ยวมีอะไรให้ดูด้วยแผลแผลเหรอเออเดี๋ยวโดนโยนอีกแน่นอนนี่เมื่อวานเล่นกับโกบิวได้แผลมาเลยเดี๋ยวให้ดูอ่ะนี่แผลพี่โดนอะไรคะลูกปั่นจักรยานอุ้ยใช่ปั่นจักรยานไม่ได้แผลก็ไม่ใช่โกหรอกไม่แล้ววันนี้อาม่ามีอะไรบอกมากกว่าเมื่อวานไปบีกับมากกับใครเออเมื่อวานอยู่กับก้านกับโกบิวทำไมมาม้าป้าป้าปล่อยทิ้งสองคนเลยก็โกบิวเป็นไงบอกแล้วโกบิวสวยไหมก็โกบิวสบายมากนั่งสบายมากเรือไฟฟ้าโอ้โหลืมแจ๊สแล้วนั่งพอเช่โอ้โหวันนี้อาม่ามีอะไรให้อ่ะบีบีได้อีกซองแล้วทุกคนอาม่าให้ดีดีเปาอุ้ยแล้วคำพ่อไหมอาม่าขอบคุณนะจ้าสุขภาพแข็งแรงบอกงี้อุ้ยแล้วเขาได้ไป2ใบแล้วนะเขาจะแกะจะแกะดูว่ามีอะไรนี่นี่นี่เอาเลยอุ้ยอุ้ยมือเลิกก็ยังจะเปิดเนาะอุ้ยไม่ต่ำไม่ต่ำกว่ามือนะบอกแค่นั้นพอแล้วจะซื้อสล็อตได้เปล่าอุ้ยอุ้ยจะซื้อสล็อตแน่เลยเท่าไหร่สล็อตอาม่าไม่ได้อะไรเยอะอยากได้สล็อตมากพอสล็อตสะสมไว้ก่อนจริงเหรอมาให้เท่าไหร่เฮ้ยให้กี่บาทอะเจอแล้วกี่ใบบอกทุกคนจะกี่ใบนะทุกคนดูโอ้โหโอ้โหอาม่าเอาเก็บไปโอ้โหไม่ต้องเลยเอาไปให้บีบีไว้แมวแมวแมวเราส่งไปทุกหลานมีอยู่คนเดียวให้2,000โอ้คนเดียวของบ้านอะเฮ้ยมาให้จริงเหรอบ้าเขาให้ทุกปีนะคะไม่แล้วเขามีคนเดียวอะทำไมถึงแค่2,000อะบีเก็บลูกบีบีเริ่มบีมีตังค์อ่ะเมื่อวานไปบ้านเพื่อนมาอาม่าเพื่อนให้3ซองไอ้2ซองให้แม่ทีดินด้วยค่ะไม่รู้ยังไม่ได้เปิดดูเลยไม่เปิดเขาไม่ให้เปิดเขาบอกว่าซองของเขาเนี่ยจะเอาไปซื้อของเล่นเอาเดี๋ยวมาบอกเลยว่าให้เท่าไหร่โอ้โหแล้วม่าหลานคนเดียวเนาะเอาอะไรอาม่าขาขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะบีเลี้ยงเก่งนะโอเคไหมสัญญากับม่านะเก่งกับม่าก็จะเพิ่มให้บีบีอีกโอ้โหได้อีกเพิ่มอีกตอนนี้ก็แค่แบบบีบีค่อยๆเรียนไปอุ้ยอะไรบุ๊กเขาชอบกินเลยแล้วมาเป่าใส่หูบ้านอะมาใช่มีกระดูกมาตักให้มาแม่เอาถุยช่วยมาหรืองั้นเราก็พาแม่ไปตลาดเลยเราก็ไม่รู้ไม่รู้แม่อยู่บ้านไม่โทรก็ไม่รู้เรื่องเฮียคิดว่าเขาไม่อยู่บ้านแม่เฮียเลยไปซื้อของกับบุ๊ก3คนกับบีบีแล้วโทรศัพท์มันใช้ได้นะมาโทรไปแม่อยากจะรับสายเนี้ย
อุ๊ยอย่าไอ้แม่งเฮ้ยมันบอกบุ๊กเลยไม่กล้าโทรไม่เหมือนเองหรอกไลน์มาครึ่งวันยังไม่นี่เลยไม่อ่านก็ไม่ต้องอ่านนะที่ขอลงมาเออจริงใครไลน์มาครึ่งวันมาไลน์มาครึ่งวันนึงไม่อ่านเลยมาเลยรอเอายกเข้าไปยกเลิกแล้วเหรอมาขอกินหน่อยครับทุกคนดูดิกินกับไข่แดงดองแบบเนี้ยยิ้มเยิ้มเลยอ่ะโอ้โหสุกสุกแม่นี่สุกดูดิไข่สุกแล้วค่ะแม่โคตรน่ากินเลยไปทำได้ยังไงเนี่ยสั่งให้แม่เหรอคะสั่งให้แม่ก่อนไอ้ให้แม่ไปแล้วขอกินก่อนมาไม่มีคะไข่กระเด้งใส่หนูอ่ะเนี่ยหุยแม่กินกับไข่แล้วโคตรอร่อยเลยอ่ะอร่อยมากทำไมไม่มีใครไปขายวะนึงนะคะคุณอาทิตย์ก็จะขายอย่างเดียวเมื่อกี้ใครกระเด็นใส่หนูป้าขอโทษลูกป้าไม่ตั้งใจอ่ะไม่โกรธเนาะให้อภัยป้านะบุ๊กไม่บอกไม่แม่จะเอาไข่ให้กินไข่เอาไข่ก็ได้นี่แม่จะตกใจเลยไข่อะไรอร่อยมากเลยนี่แม่กินอ่ะต้มยำกุ้งแบบนี้ทุกคนคือดีมากครับบอกเลยว่าเมนูนี้ไปทำตามครับมันนัวมันข้นยิ่งกินกับไข่แดงดองโคตรอร่อยเลยเนี่ยดองกี่นาทีดองประมาณครึ่งชั่วโมงแม่ดองในน้ำร้อนเลยนะมันจะสุกไปจ้าให้ผมกินกันอร่อยแม่ต้มยำแบบนี้อร่อยไหมอร่อยนะต้มยำกุ้งดีไหมแล้วกินกับไก่ทอดสูตรแม่เนี่ยหุยกินเข้ากันนะแม่ทุกคนวันนี้อยากกินหน่อยก่อนแบบไม่ไหวหิวจริงบ่นกับลูกก็รอหิวข้าวพี่ว่าแม่ไม่อยู่ไงปกติแม่อยู่แม่ก็ทำอะไรให้กินไงก็ใช่ไงจับจ่ายยังไม่หมดเลยโอ้พูดตู้เย็นยังไงแม่ยังไงนั่งหนาแล้วเต็มไปหมดเลยอย่าพูดแม่อย่าพูดถึงจับถ่ายนะช่วยหน่อยแซลมอนได้ไหมกะเพราแซลมอนได้ไหมคะแม่อย่าพูดเลยแม่อย่าพูดถึงจับถ่ายให้ป้าได้ยินนะพูดอะไรอันนี้ป้าเสียใจกับบุ๊กมากเลยนะไม่อะของเราจานเป็นเรื่องเดือดไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงจานจับถ่ายน้ำจิ้มก็ทำอะไรต้องให้สั่งให้เหรอทุกคนเดี๋ยวให้เล่าให้ฟังมาเลยไปถ่ายงานเนี่ยเมื่อวานเราถ่ายเอ้ยเมื่อวานเราไหว้ตุ๊จีนใช่ป่ะแล้วแม่ต้มจับฉ่ายให้กินทุกบ้านเลยเพื่อเอาไปไหว้ใช่แล้วจับฉ่ายของแม่ต้องกินคู่กับพริกป่นเขาบอกบุ๊กว่าไงป่ะบุ๊กแม่ทำมานะหลังบ้านมาตักเอาไม่จ้าแม่ฟังก่อนไม่ฟังฟังไม่ได้หรอกเรื่องนี้ทุกคนเฮียเห็นจับฉ่ายที่เอามาวางไว้ให้ไหว้อะแล้วเฮียก็คิดในใจจับฉ่ายมันต้องกินกับน้ำจิ้มพริกป่นสูตรของเขามันไม่ได้เอามาวางบอกบุ๊กมาตักเอานะพอมามายุ่งถ้าแม่เอามาให้แม่ต้องมีน้ำจิ้มพริกป่นมาไว้ค่ะมาไปเอาเองมาเมื่อวานมาก็หูดับแม่บอกให้เอาไก่ไปต้มทุกคนบุ๊กก็ไม่ได้ยินแม่บอกว่ารอเป็นแบบ10นาทีมันก็ไม่ตอบหูมันหูดับอะตอนตื่นมาไม่รู้มันง่วงแบบสลึมสลือเลยแม่บอกให้ไปต้มเหรอไม่ต้มหม้อเดียวกันไงพอดีต้มใช่แต่แบบไม่ได้ยินนะทุกคนมันจะได้ไม่ต้องไปจนแม่ต้องเดินมาถามว่าเอาจะเอายังไงเขาก็เลยบอกเขาต้มแล้วอะไรหูแม่มันอร่อยมากใช่กินเข้าไปหุยมาม่าพอดีอยากกินมาม่าอยู่พอดีเห็นป่ะแล้วบันรู้ใจไหมจริงหรอเยอะแล้วคิดดูเด็กทุกคนวันนี้บิวไม่อยู่โบไม่อยู่ลูกชายคนนี้ทำมาม่ากินกันนะเส้นมันอร่อยมากรออยู่ว่ามันนัวมากค่ะมีใครโทรมาชวนไปกินข้าวไหมวะบัสทำให้กินครับไม่ต้องไปกินข้างนอกครับอยากไปกินเผ็ดๆแม่รู้ป่ะข้างนอกตัวนี้เป็นไงโอ้โหบัสไปซื้อเนี่ยไม่มีที่จอดรถบัสต้องวนให้บุ๊กลงอ่ะที่ไหนที่ตลาดธนบุรีทำไมไม่ชวนน่ะก็ไม่มีใครรู้ว่าอยู่บ้านโอ้โหทุกคนไปไหนไม่เคยคิดจะชวนแม่รู้ไหมเมื่อเช้ากับบ้านกับบุ๊กเราจะตามเขาโอ้โหปิดประตูไม่เลยนี่ไม่อยากจะพูดอ่ะจบจบเมื่อเช้ากำลังจะออกไปกันแม่รู้ป่ะบาสบุ๊กกับบีบีพูดอะไรป่ะเฮ้ยแม่ไปเที่ยวกับโบป่ะที่นครปฐมอันนี้พูดจริงๆคือคิดเอาเองอ่ะคิดได้หมดแหละแล้วบ้านจะเงื้อไปมองตรงนั้นปกติเวลาเขาอยู่บ้านนะทุกคนเขาจะเปิดหน้าต่างไว้ใช่ป่ะแต่เขาไม่ได้เปิดไว้มันก็เลยแบบเอาแล้วเขาไปอยู่บ้านแล้วทำไมเขาไม่บอกวะกินดิหัวเราะมันเปิดแอร์มันก็หนีหมดเลยปกติแม่อยู่บ้านแม่เขาจะเปิดประตูไว้หรือไม่ก็เปิดอะไรว่าเดี๋ยวลูกคงพาไปกินข้าวบัสไม่รู้ว่าแม่อยู่บ้านไปไหนไม่งั้นบัสพาไปแล้วพรุ่งนี้ไม่อยู่แน่ไปไหนอ่ะเที่ยวโอ้โหดูดิไปกับพี่เป้าแหละเป้าชวนอีกไปกับเพื่อนอีกแล้วแล้วทิ้งบัสกับบีบีเอาเหอะจะอยู่ทำไมนอนอยู่นั่นน่ะไม่มีใครเรียกถ้าบ้ารู้ว่าแม่อยู่วันนี้ป้าพาไปกินข้าวข้างนอกแล้วว้ายหล่นบาสไม่กล้าโทรไปกลัวแม่ไม่รับเขาไม่ป้านั่นดิเขาไม่รับแล้วป้าก็เสียใจไงมันพูดเยอะอ่ะบอกให้ท่านผู้ชมทุกคนครับซูมเข้ามาดูน้ำซุปครับนี่ครับมันมีทั้งน้ำซุปแล้วก็มีอะไรรู้ป่ะทำไมมีสิทธิ์โยนทิ้งมอใช่มีไข่ทุกคนไข่แดงดองละลายอยู่ในนี้ว้าวเก็ดค่ะ
าฟ้าหนูไม่เก็บนี่ด้วยค่ะไข่อันนี้ให้แม่เลยแม่อะไรแม่บุ๊กแม่นี่ไข่นี่เยิ้มๆเลยหูอร่อยมากแม่ชอบกินไข่ขาวหรือไข่แดงคะแม่ชอบกินไข่ขาวครับอะไรวะแม่ถามว่ายังไงนะถ้ารู้ไม่จริงก็ไม่ไม่เอาจริงๆป่ะแม่เขาชอบกินไข่แดงมากกว่าไข่ขาวแต่ไข่ขาวอ่ะเขาจะกินกรณีที่ไม่ต้องมาแค่ถามแล้วป้าตอบอย่างเดียวเอาได้มาแม่ชอบใส่สีน้ำเงินหรือสีแดงเอาสีแดงสินี่ไงบ้านรู้จักแม่ดีบ้านรักแม่ขนาดไหนไม่ใส่ใจชอบสีอะไรแม่ชอบสีแดงกับสีดำใส่เสื้อผ้าต้องสีดำกับสีแดงสีเลือดหมูใช่โถเค็มกับเปรี้ยวแม่ไม่ชอบอันไหนคะแม่ไม่ชอบเค็มแม่ชอบเปรี้ยวบางทีแม่จะกินเปรี้ยวมากกว่าเค็มบานมันไม่ได้รู้จริงอ่ะเส้นก็แกบที่แม่ชอบเส้นบะหมี่หรือเส้นเล็กมีเหลืองหรือว่ามีขาวคะเขาชอบมีเหลืองอ่ะจริงป่ะมีขาวเขาชอบบางครั้งที่เขากินก๋วยเตี๋ยวน้ำหรือก๋วยเตี๋ยวแห้งคะชัดๆเลยนะเขาชอบกินก๋วยเตี๋ยวน้ำบะหมี่แห้งแม่นอนกี่โมงคะสองทุ่มสองทุ่มนอนไปทำไมไม่รู้เหมือนกันยายังไม่ออกเลยมาซื้ออันนี้มาให้แม่มาแกะให้แม่หน่อยยากุ้งมังกรกุ้งมังคัดใจอะไรหรอเธอมันไปคนละที่คนละทางอะวันนี้เออมันไปไหนกันวะรอหรอบาสอยู่บ้านครับบาสรู้อยู่แล้วว่าวันนี้วันเที่ยวบาสอย่าพูดเยอะใช่บาสต้องดูแลแม่ก็บอกไปยาสิให้ทุกคนเขารู้หมดแล้วไอ้บีทุกคนเขารู้กันหมดแล้วไม่ต้องพูดเยอะพูดไปหลายคลิปแล้วเนี่ยบีทุกคนครับเดี๋ยวเฮียกินให้ดูอร่อยไหมกินให้ฟินนะต้องกินแบบนี้นี่ตักไข่มาดูลูกนึงอย่างนี้นี่แล้วสบายวันนี้มาดูดิร้อนแล้วแล้วทำกุ้งธรรมดาไม่เป็นก็แม่ชอบกินกุ้งมังกรให้มาซื้อกุ้งอะไรอ่ะใครบอกมาชอบกินกุ้งมังกรมาไม่ชอบนะมากินกุ้งมาแกะให้เขากินดูแล้วเขาจะรู้ว่ากุ้งมังกรอบชีสเป็นยังไงอยากกินกุ้งมังกรคนเผ็ดหรือคนกินไม่ได้เออให้เขาแตะๆดิลองดูเอาแม่เขาลูกเออลองดูอ่ะเขาหัดเขากินเฮ้ยทำไมหม้อนี้มันอร่อยขนาดนี้ถ้าไม่ได้ไข่แดงนี่มันจะไม่อร่อยเท่านี้เลยนะเขากินเข้าไปอร่อยใช่แม่โอ้โหมาดูเนื้อหูหูแม่ไม่ต้องแม่เอาแม่เอาให้แม่กินเลยนี่เอาแม่เขาลูกเอาฮะแบ่งกันไม่ชอบพาแม่ไม่เอา1,600อ่ะพาไม่เอาวาดวันนี้ว่ากะตั้งใจอยู่เพื่อจะพาแม่ไปข้างนอกเลยแต่ไม่คิดว่าอยู่บ้านไงฟ้าดินมันยังจะตกอยู่นะถามบุ๊กอ่ะตอนแรกเราคิดว่าไปกับโบใช่ไหมไปทำไมไม่ได้ไม่ไปกับโบเลิกตัดไปเลยเสาร์อาทิตย์หน้าไม่ต้องไปยุ่งกับเขากับโบที่ตัดไปเลยพี่อยากพูดเยอะสิหนูบอกกันโบเขาทำงานเขาไม่ต่างคนต่างพักผ่อนกุ้งมังกรนัวมากอะวันเนี้ยไม่ได้บอกดูเลยว่าวันนี้กินอะไรเออแล้วมันไปไหนอ่ะยุ่งหาดูขอบคุณค่ะอร่อยมากๆเลยวันนี้แม่ดูเนื้อมันดิตอนนี้ออกมาทอดกินกันเอาละอันนี้นะเนื้อเหมือนปูเลยมาเนาะไม่ใหญ่ไปไหมพ่อเนื้อเหมือนปูแล้วพอแล้วแล้วที่เหลือของเรามาตักออกมาให้ป้าหน่อยโอ้โหเนื้อต้องหวนอ่ะดีสุดบอกเลยอุ้ยแมงมันอุ้ยเป็นวุ้นเลยเหรอเอาตักมาใส่นี่เลยค่ะแมงวันสดมากสดมากแมงวันเยอะมากอ่ะหูยไม่เอากินนิดเอออย่างนั้นวางวันนี้นี่แหละทุกคนไปเลยครับมาคำนี้สุดยอดมาไม่มีอะไรอร่อยเท่าวันนี้แล้วอะบีบีถ้าบีบีขออะไรได้อย่างหนึ่งจากอาม่าบีบีจะขออะไรขอแม่ว่าอยู่นี่เย็นดีแม่แข็งแรงนึกแล้วว่าต้องขออันนี้เห็นไหมเขาก็อยากให้แม่แข็งแรงอย่างเดียวแล้วมีอะไรแม่เคยรักเขาไหมอ่ะแม่ก็รักทุกวันแม่รักอยู่แล้วโอ้ยแต่เนี่ยพูดไปหลายรอบแล้วหูดับแล้วบ้างไปหาหมอแล้วบ้างหูดับแล้วบ้างไปหาหมอแล้วบ้างเฮ้ยดูนี่เด็ก5 ขวบอ่ะหูดับแล้วมั้งไปหาหมอได้แล้วมั้งเขากินนมแพ้ไงเขาเลยฉลาดจะบอกก่อนว่าตอนบีบีเกิดมาไม่ได้กินนมหมาใช่ไหมเพราะอะไรอ่ะไม่มีนมแม่ตอนอยู่ในท้องแล้วฉันสุดหนูต้องแซ่บบีบีลูกก็กินนมเลยช่องสาวไม่มีนมแม่บุ๊กไม่มีนมให้บีบีกินนะทุกคนปั๊มยังไงก็ไม่มีเองก็ไม่ได้กินเห็นป่ะ
ม่เขาให้กินที่ไหนท้องสาวไม่มีไม่ให้ป้าไม่กินสักคำเลยก็มันไม่มีอ่ะเออเคยให้มันกินครั้งนึงอ่ะนมมันก็แบบมีน้ำแต่มันแบบหัวนมมันเล็กอะแล้วแบบมันน้ำมันออกมาน้อยอะอ่ะบ้านลองดูดดูสิเขาบอกให้กระตุ้นไงเอาให้ป้ากินให้มันดูดให้มันดูดเสร็จทำไงกัดจูตบหัวกัดทำไมมันกัดเหรอแล้วแม่ตบเลยเหรอตบสิเจ็บห่อเลือดเลยอ่ะแล้วมันมันกัดอ่ะมันเคี้ยวไงอ๋อป้าหมันเคี้ยวแล้วแม่ตบลูกทำไมอ่ะตั้งเบบี้เลยเหรอแม่ไม่นั่นขี้ขวบมาละขวบกว่าแล้วแล้วแม่ตบมาแล้วให้ดูดดูก็มีฟันแล้วไงลองให้ดูดไงแล้วมันกัดทำไมอ่ะกัดมันเคี้ยวยังไม่เคยดูดงั้นไงมันดูดแต่หัวนมไปแบบที่ซื้ออ่ะแล้วแม่ตบเลยตบเลยหัวหูอ้อเลือดเลยแล้วใครเลี้ยงง่ายสุดบาสบิลโบอ่ะบาสบิลโบเลี้ยงง่ายหมดเลยนะเพราะว่าไม่ได้อะไรเลยเพราะว่าเลี้ยงปล่อยอ๋อเลี้ยงอย่างที่เห็นนะเลี้ยงไอ้บิลก็เลี้ยงปล่อยพอกินนมเสร็จแล้วจะเล่นอะไรก็เล่นแต่คานจริงสมัยก่อนแต่คานไปไหนก็คานแล้วมาเอาเชือกผูกบิลไว้ตรงนี้ผูกขาผูกขาไว้มานั่งทำงานไงแล้วก็ทำแล้วบิลมันจะคานไปไหนก็ติดเชือกมันดื้อมันซนจริงบิลดื้อมากไปถึงว่าวันนี้ครอบครัวจะมีใครได้ยังทำไม่ไหวใช่ไปไหนอ่ะเด็กวันนั้นอ่ะยังมีคนทักมาอยู่นะบอกว่าไม่ใช่บิวเออมาม่าจำผิดหรือเปล่าคะไอ้บิวกับไอ้โบตอนเล็กๆคือเหมือนฝาแฝดกันเลยทุกแต่เขาบอกว่าวันนั้นเป็นลูกโบกันบิวบิวก็มารู้เลยค่ะมาโบยังไม่เกิดใช่โบยังไม่เกิดเลยเหมือนมากเลยเนาะเหมือนแต่ตอนนี้ทำไมมันแยกกันเลยมันไม่เหมือนกันเลยตอนนี้ไม่เหมือนเลยเออเขาจะเหมือนกันตอนเด็กๆเหมือนมากเลยตอนนั้นพาไปโรงเรียนบิวไปรับบิวอ่ะพาโบไปอ่ะเขาบอกหูหน้าตาเหมือนกันขนาดนี้เลยเหรอแยกไม่ออกเลยอ่ะฝาแฝดหรือเปล่าเขาบอกไม่ใช่ค่ะตอนเด็กๆเขาจะเหมือนกันมากเลยแต่บีบีอ่ะตอนเกิดมาหน้าเหมือนแม่บุ๊กหน้าก็เหมือนแม่เห็นบีบีอ่ะแม่คิดว่าไงก็เหมือนจะเหมือนมากๆอ่ะเหมือนบุ๊กป่ะโดยเฉพาะจมูกเหมือนมากไหนขอดูจมูกบีบีหน่อยจมูกบีบีได้เออยิ้มยิ้มยิ้มสวยโอเคทุกคนต้มยำกุ้งแบบนี้ลองไปทำตามดูทุกคนไข่แดงดองสูตรที่แบบสุกๆทุกคนรู้แล้วก็ลองไปทำตามดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดแบบนี้นะคะแต่เราวันนี้ข้าวโคตรบีขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบาย